ากาศเช้านี่อยู่ที่โคกน้องนาบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาอยู่ตอนนี้ก็อากาศเย็นลมวีวีอยู่เด้ลมวีวีอยู่คือจังยามหนาวแล้วพี่น้องบรรยากาศดีอยู่โคกน้องนาเฮาบรรยากาศใกล้สิหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเมื่อคืนนี้มีฝนตกมาตอนเช้าน้องปิ่นก็ต้องตื่นก่อนลุกก่อนหัวอยู่แล้วเพราะว่าลงมาเห็นกับน้องที่เอวน้องที่เอวมีสอบมือแรกน้องไปสอบหอดวันที่3แล้วก็ปิดเทอมบรรยากาศตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้ตกบ่แห้งปานใดเพราะว่าน้ำบ่ขังของเล่นขยายสระเต็มเลยแมวตักทรายเพิ่นบรรยากาศทางหน้าก็สิประมาณนี้ตอนเช้าพาพี่น้องยังชมทั้งแทงน้ำยังไปเบิ่งต้นไม้เฮามีมะกล้วยมีอย่างหลายแล้วทางหลังคือกันมะกล้วยก็หลายแล้วต้นมะฮงเขาแดดแห้งเมื่อกี้นี่เหี่ยวเบิดอาจจะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวกระถางขึ้นดอกมาก็ใส่ปุ๋ยใกล้แล้วเปลี่ยนทางหน้าเป็นทางหน้าสวนเบื้องต้นมะกล้วยเขาเป็นสุกแห้งแล้วบ่แก่แห้งแล้วบ่สงสัยใกล้สิได้มาตัดแล้วแก่แห้งแล้วเห็ดมะกล้วยอันทอดก็แซ่บเลยมะกล้วยนี่พี่น้องเอาไปฝานแล้วก็ทอดมาตึงๆเลยมะกล้วยไข่บ่เอิ้นคือกันบ่อันนี้เป็นผักขาตัดกำลังแตกยอดทางนี้เป็นกล้วยอันเอียงค่ะกล้วยหอมนากบ่พี่น้องใกล้สิได้ตัดคือกันนี่แก่แห้งแล้วเอิ้นกล้วยหอมนากบ่ต้นมะนาวต้นไม้เอาเริ่มใหญ่ขึ้นหลายแล้วทางแทงน้ำก็ได้ลมวีวีพี่น้องคือยามหนาวนี่ไหมอากาศปันยำหนาวต้นมักมีต้นมักมีพร้อมลมวีวีอากาศปันยำหนาวคันลมหนาวซับนี่มีอยู่บ้านนี่สงสัยเริ่มอากาศเย็นแน่ละเด้เพราะว่าบ้านน้องปิ่นติดภูบรรยากาศเช้านี้พาพี่น้องตื่นขึ้นมาเมื่อบรรยากาศตอนเช้าชมบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวน้องปิ้นขึ้นไปรีดผ้าให้น้องเที่ยวแล้วก็นมอันนึงเขาเห็นแล้วกินให้น้องเที่ยวไปโรงเรียนเพิ่นไปสอบเพิ่นเด้พี่น้องสอบ3มื้อแล้วก็ปิดเทอมแล้วเฮาก็สิเดินทางไปสปป.ลาวเลยพาน้องเที่ยวเดี๋ยวทีไปใช้ชีวิตยูสปปลาวไปเป็นพาไปให้เพื่อนเรียนหูวิถีชีวิตอยู่หายอยู่นาอยู่ถงอยู่ท้าไงมาสิได้เอาตู่หลอดถึกเวลาเพิ่นเปิดโรงเรียนเพิ่นก็กลับมาเรียนอยู่พี่กลับมาเรียนอยู่ไทยเดี๋ยวไปรีบพานึ่งเขาเฮ็ดแนวกินไว้ให้นางเอกหน่อยกันตอนเช้า
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสอบบ่มื้อนี้แม่นสอบมื้อแรกแม่นบ่สอบไปฮอดมื้อที่3เดือนตุลาบ่มื้อเดือนนี้มื้อนี้วันที่ใดแล้ว30 30สอบไปฮอดวันที่3อีก 2-3 มื้อเด็กก็จะปิดเทอมเทอมแล้วสอบมื้อแรกตั้งใจสอบเด้อเทอมแรกแม่นบ่แม่นแม่วันที่3ล่ะอาจจะได้กินเลี้ยงเป็นขนมอ่ะนี่ว่าหรือเขียวอ่ะเขียวกำลังขึ้นนี่ได้ปิดเทอมแล้วมันว่าปิดเทอมแรกปิดเดือนนึงพอดีมันป่ะแม่เดือนนึงพอดีเทอม2ยังปิดจากเดือนวันนี้3บ่4เดือน4เดือนแม่นบ่เธอจะ3หรือ4นี่ปิดเทอม2คนก็สิได้ขึ้นป.3วันนี้ตอนนี้ยังป.2 อยู่แม่นบ่แม่นเพราะว่าเรียนเทอมแรกอยู่น่ะเด็กยิงปะวะลาตัดผมสั้นแล้วสิได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนพี่น้องว่าน้องปิ้นสอนน้องแน่ว่าสั้นสอนน้องที่เอา LT แน่ให้เว้าไทยว่าสั้นเวลาเพิ่นอยู่กับน้องปิ้นเพิ่นก็สิเว้าลาวเด้พี่น้องเว้าลาวหันหน้าไปหาพ่อหาแม่เว้าลาวคือไปโรงเรียนเว้ากับคุณครูเว้าแนวใดบัดนี้ภาษาไทยเว้าไทยเว้าภาษาไทยถ้าอยู่กับคนในเว้าไทยเพิ่นก็สิเว้าไทยเวลาหันมาหาพ่อหาแม่เพิ่นก็เว้าลาวเพิ่นก็อัตโนมัติของเพิ่นเป็นของเวลาไปโรงเรียนคือน้องเที่ยวคือกันตอนยังน้อยน้องปิ้นก็บ่ได้ว่าสอนภาษาไทยสอนให้เว้าไทยอย่างเดียวมันก็มีบางคำเม่นบ่แม่นแล้วก็ยามไปโรงเรียนกะอัตโนมัติเวลาเอลที่เป็นใครเอลที่มากเว้าไทยบ่น้องเอลที่เป็นใครเว้าไทยมืดขึ้นเอายาให้กินตอนนั้นน้องเอายาแม่เอายาให้น้องกินแล้วไม่เอาเอลที่อิ่มแล้วไม่เอาเอลที่อิ่มแล้วเว้าไทยมืดขึ้นเพิ่นบ่สบายเพิ่นทักเว้าเองเพิ่นเนาะพี่น้องยามไปโรงเรียนยามอยู่กับหมู่จังซี่เวลาอยู่กับพ่อกับแม่กะเว้าลาวลาวจ้อยๆเหมือนบ่แม่นคือน้องที่เอี่ยวนี่เวลาเมื่อหาพ่อกับแม่น้องปิ้นเวลาเมื่อทั้งบ้านน้องปิ้นเพิ่นก็สิเว้าเมยเด้เว้านําคนอื่นเว้านําไทบ้านน้องปิ้นจังซี่เพิ่นก็สิเว้าเมยเวลาหันมาหาพ่อหาแม่ก็สิเว้าลาวเมยน่ะเมยอีหลีเด้สำเนียงคือเคยได้น้องเดียวนั่นบ่เว้าเบิ่งดูเว้าเมยเมทัลเออะไรโยว้าคือปางเหียนนี่เด้ปางหงเหียนก็เนอะนะว่าคือน่ะสำเนียงเป๊ะแท้เด้ปางเหียนกันเนอะเป๊ะภาษาลาวด้วยบ่นี่คำว่าไปโรงเรียนก่อนนะบ่แปลภาษาลาวบ่ภาษาไทยไปโรงเรียนก่อนเด้อไปโรงเรียนกันเด้อว่ะโอเคนะคะป้านกมารับแล้วก็ไปโรงเรียนตอนเช้าป้านกไปส่งต้นปาล์มอยู่แล้วส่งลูกสาวคนอยู่แล้วคนก็มาหาเอาหลานไปแม่แล้วว่าน่าจะบ่ได้เรียนพิเศษนะบ่ได้เรียนเลิก4โมงแรงมื้อแรงเพิ่นสอบเลยลูกตั้งใจสอบก็สิได้อยู่ให้ได้อยู่ห้องคิงอีกเด้อปีหน้าขึ้นป.3เข้าใจบ่ปีนี้ป.2ได้อยู่ห้องคิงมั้ยเนาะแม่ป.1เด้อซะห้องคิงหึตอนป.1เลยอยู่ป.1ทับ1ป.1ทับ1ป.2ตั้งแต่อนุบาล2ขึ้นมาป.2แล้วได้อยู่ห้อง1เบิ่นว่าได้อยู่ห้อง1เหมือนไรหั่นล่ะปีหน้าก็ให้มันได้อยู่ป.2ทับ1เด้อให้มันได้เรียนเก่งๆเข้าใจบ่ปีหน้า3ทับ1เหมือนแบบว่าเว้น3ทับ1เออปี3เออป3เนาะปีหน้าเนาะแม่ปีหน้าปิดเทอม2มื้อล่ะหาใหญ่เฮายังบ่ตื่นเลยหาใหญ่นอนตื่นสายหาใหญ่นอนตื่นสายบรรยากาศคึมๆมื้อนี้น่าจะฝนตกอีกอยู่นี่บรรยากาศตอนเช้าโอเคเดี๋ยวนางทาสป้านกมารับสวัสดีครับผมตู้เย็นนี่เพิ่นมีแต่ห้อยมือเพิ่นน่ะหึอันนี้อะไรอันนี้อะไรอยู่ไหนอันนี้กินยังไม่ได้ครับ
กินข้าวก่อนค่ะผมป้ากำลุงก่อนเร็วแม่เจ็บท้องเจ็บท้องอะไรมันสิเจ็บท้องต้องกินข้าวก่อนมันจะกินได้หนูเปียวมันเจ็บท้องครับครับแม่มาตอนสวัสดีครับป้ากำลุงก่อนก้มด้วยแม่พูดมาตอนครับอย่าฟาวฟอร์มสวัสดีครับป้ากำลุงก่อนเฮ็ดมือนะไดครับ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 ผมป้ากำลุงก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอแอลเนี่ยชีอาหน่อยแล้วอย่าไปเรียนละชีอาไปเรียนเลยเอาทีหางกระตื้นนอนเอาทีเราเป็นผู้เฝ้าตื้นสายแม่เห็นบ่ครับแม่ไปแฉกน่ะเอาตะไคร้มาแม่สิป่นป๋าแม่เอาอีหนังตะไคร้ตะไคร้ดอครับแม่กินได้มั้ยบ่กินยังบ่ได้ลูกกินยังบ่ได้ตู้เย็นเปิดอยู่จังซี่ละเบิดมืออันนี้ก็กินบ่ได้มันเจ็บท้องเบิ่งดูตู้เย็นนะเบิ่งฝาตู้เย็นด้วยมีแต่ห้อยมือกับพี่เต็มนึงคนละย่างเลยอันนั้นตู้อันเย็นกับข้าวอันนี้แซ่แล้วกินไว้ให้พุ่นน่ะบ่มีดีตัวเห็นนะมีสะอาดเลยใส่ไว้ซะลูกปิดไว้ป่ะนี่น่ะปิดเปิดปิดเปิดอยู่นี่ล่ะแม่ แม่ชอบอะไรอย่างเอาไว้ก้อนกินข้าวก้อนนั้นสิเจ็บท้องสกเลตกะกินข้าวก้อนมันยังกินได้เข้าใจบ่บ่อ่ะเอาไว้ก่อนสิเจ็บท้องใส่ตู้เย็นไหมมันสิเปื่อยเด้อโอเคไหมไม่ขาดแหละหักแล้วคุณได้เห็นหักแม่ได้เห็นหักบ่เดี๋ยวทีนะไปบ่โรงเรียนน่ะบ่ไปอ่ะเป็นหยังเอาแม่มาเอาไว้ก่อนมันสิเจ็บท้องก็หันไปแล้วมาเร็วมาใส่ตู้เย็นก็มาสิเปื่อยมันเจ็บท้องกินข้าวก่อนเร็วเร็วแม่แอทีไม่มีเพื่อนเลยครับแม่แอทีเฮ็ดหนังแอทีเฮ็ดหนังบอกป้ากับลุงมือด้วยแอทีเฮ็ดหนังแอทีเล่นผู้เดียวแอทีบ่มีมู้เล่นผู้เดียวเด้อเอ้ยเอากันเลิกบ่เอาบ่เฮ็ดเพื่อนเพื่อนยางวันนี้ก่อนอ่ะบ่ต้องจับแม่เด้ออ่ะฝากช่องก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นโทรแม่ปิ่นน้องทีเอลด้วยนะครับด้วยนะครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับเว้าบ้างดูเอาเว้าไหมเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับมาครับสวัสดีครับก่อนมาครับสวัสดีครับป้ากำลุงก่อนรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบายมาพอกันไหมคลิปหน้าสบายดี